ท่ากลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกใช้ความรุนแรงครับคุณอันทชลีของ Top s t e นิทเจ๊ปองนะครับออกมาถามว่าเราดาราคอเอาไปอยู่ที่ไหนผมก็ไปดูครับโอ้ยเขาออกกันมาแล้วครับท่านผู้ชมแต่มีแต่ครับแต่อะไรเดี๋ยวท่านไปติดตามดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับเททูวอล์กทอล์กทูเวครับ ท่านผู้ชมครับก็ขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ที่ข้างนอกก็เรียกว่าที่เก่าเวลาเดิมครับถือว่าเป็นครั้งที่3ที่4แล้วนะครับที่มีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหามาวันที่7สิงหาแล้วก็10สิงหาวันนี้11สิงหาก็ที่เก่าเวลาเดิมครับตรงจุดเดิมกําลังล่าสุดนั้นเนี่ยที่ผมติดตามดูก็ มีการเผารถกันอีกแล้วนะฮะไม่ทราบว่าเป็นรถใครน่าจะเป็นรถตำรวจหรือเปล่านะฮะท่านลองอัปเดตดูจากข่าวของทาง c h a ช n e l ที่ทางไทยนะครับแล้วก็ t o p ปส์น TV แล้วกันครับสูตรก็สูตรเดิมครับมารวมตัวรวมกลุ่มกันประมาณบ่าย3นะครับนัดกันไปนะครับประกาศนวนนี้นั่นทำกิจกรรมในเชิงเปิดเผยสุดท้ายก็ประกาศสลายตัว แล้วก็เมื่อสลายตัวปุ๊บนะครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มแน้นก็จะเข้ามารวมตัวกันหลังจากนั้นก็เกิดนะครับเหตุขึ้นนะครับวันนี้เขานัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็เขาก็ขยับขยื่นมาทางจุดเดิมอีกครับที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะไปทางถนนวิภาวดีตำรวจรู้สึกว่าวันนี้จะมีการตั้งแนวแล้วก็ค่อยๆถอยแนวเข้าไปนะครับตอนนี้ขณะที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยนะก่อนเข้ามาเนี่ยเห็นภาพการถ่ายทอดสดล่าสุดนั้นเนี่ย มีการไปตั้งแนวนะครับแล้วก็มีคอนเทนเนอร์ไปบล็อกไว้ที่ถนนวิภาวดีนะครับอา้าวสานการข้างนอกนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันไปครับท่านผู้ชมนะฮะเชื่อว่าขณะที่ท่านได้ชมคลิปผมอยู่เนี่ยท่านคงจะได้รับทราบสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงอีกเรื่องอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานทัดเกนครับท่านผู้ชมมีเจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บมีทรัพย์สินของทางราชการถูกเผามีรถตำรวจถูกเผามีป้อมตำรวจถูกเผามีตำรวจถูกกระสุนจริงนะครับถแถลงข่าวมาแล้วคือบริเวณขานะครับนะก็ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับถูกทำร้ายบาดเจ็บนะครับและก็ขณะที่เกิดเหตุการณ์กำลังชุลมุนอยู่นะครับเจ๊ปองนะครับกุณอัญชลีเนี่ยนะฮะของ t o p ป n e น TV เนี่ยก็ได้ถามสวนขึ้นมาดังๆนะครับกลางโซเชียลมีเดียเลยครับ แล้วก็ได้รับเรียกว่าแรงกระเพื่อมแรงสั่นสะเทือนออกไปเป็นจํานวนมากนะครับว่านี่เจ้าปองก็ถามว่าดาราคอเอาเนี่ยนะครับเนี่ยม็อบก่อเหตุดุนแรงเผาป้อมตํารวจนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธสาหัสเนี่ยดาราที่ออกมาคอเอาเนี่ยหายไปไหนกันหมดทําไมถึงไม่ออกมาด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมเลยเป็นประเด็นนะครับวันนี้จะมาไล่เลียงกันเรื่องนี้แหละครับท่านผู้ชมผมก็ต้องไปดูนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มี คำถามดังๆจากเจี๊ปองแล้วก็จากอีกหลายคนนะครับในโซเชียลมีเดียว่าดาราคอเอาเนี่ยหายไปไหนครับท่านผู้ชมคงจำกันได้นะครับปรากฏการดาราคอเอาเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะคนที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนั้นมีโอ้โหเยอะแยะครับตอนนี้ไปดูครับแหม่นี่นะครับท่านผู้ชมอ้าวนี่ไม่เห็นด้วยขอประนามการใช้ความรุนแรงในทุกกรณีนี่นะครับวงกรวีนะครับไปดูกันอีกครับมีอีกครับ นี่คนนี้คนดังนะครับคุณติ๊กเตียสดาพรนะครับเนี่ยบอกว่า violence is not the answer ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นครับนี่นี่คนครับโอปอปนิสรานะครับไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะนี่ให้ดูนะครับท่านผู้ชมคุณโอ๊คสมิธนะครับนะไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณีนี่นะครับ คุณหมูพิมพ์กานะครับบอกว่าโปรดอย่าใช้ความรุนแรงเลยเราไม่เห็นด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยคุณป้องนวัดนะครับ violence is not the way นะครับไปอ้างมา์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกกรณีคุณสาร่านะครับนะฮะบ,บอกว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแชร์ของคุณโอปอมานะครับนี่ครับแมนางเอกนะครับหนึ่งใน ในดวงใจของผมนะครับคุณใหม่ดาวิกานะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วมีรูปเป็นอะไรนะเกาเรียก e อิโมจิเลยอืมอนะอานะเป็นคนกําลัง e <mo> ร้องไ <can> ห้นะฮ <can> นะ,อ,ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคุณกระแตอาสยามนะครับนะฮะบ,บอกว่าให้ทุกคนปลอดภัยนะคะนี่ด้วยความหงวงใยจากดวงใจเล็กๆดวงนี้ออันนี้คุณแก้วจรินนะครับ violence is never the answer ความรุนแรงแล้ว ไม่ใช่เป็นทางออกและไม่เคยเป็นทางออกที่ดีนี่ครับแจ็คแฟนฉันครับความรุนแรงแก้ปัญหาไม่ได้คุณชอนกินดาโชธครับบอกว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอืมเยอะจะท่านผู้ชมอ่านกันเมื่อวัดเมื่อไหวริงครับคุณรากุ้งนะครับสงครามไม่เคยมีผู้ชนะอันนี้คุณฮารุนะครับบอกว่าไม่ยอมรับในความรุนแรงยอมรับในความเห็นต่างอ้าวคุณวีวีเอเลตนะครับน,ะนักร้องในดวงใจของผมอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะคุณวีบอกว่า ต้องไม่ใช่ความรุนแรงต้องทำกันขนาดนี้เลยหออ่าไปดูครับคุณเก้าสุพัษรานะครับนะบอกว่าพูดคล้ายๆกันครับกับคุณวีนะครับบอกว่าเนี่ยต้องทำกันขนาดนี้เลยหรือนะครับเนี่ยอันนี้คานะครับคุณมดดำนะครับเนี่ยเอ๊แต่ท่านผู้ชมครับทำไมรูปหลังๆมันชักดูเหมือนกับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานครับหรือผมจะเข้าใจอะไรผิดครับท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันไปก่อนนะครับอ่านี่นะครับ คนหนึ่งดีเจเอ็กกี้นะครับอย่าทำรุนแรงเลยครับอ้าวเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าแหมดาราเขาก็ออกมานะครับเขาพูดเองนะครับผมเนี่ยไม่ได้เอานะครับคำพูดคำบอกเล่าของใครมานะครับไปค้นไปหามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเขาโพสต์นั้นเนี่ยครับเขาโพสต์ด้วยตัวของเขาเองนะครับไม่สนับสนุนความรุนแรงอย่าใช้ความรุนแรงเลยครับความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนี่เห็นไหม ดาราเขาออกกันมาแล้วนี่เห็นไหมเอ๊แต่เดี๋ยวนะตะกี้มันเห็นแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูที่อีกทีทีกลับไปดูของน้องวีโอเลตอีกทีทีเขาบอกว่าอ้าวเฮ้ยการชุมนุมเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาธิปไตยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปดูของน้องก้าวก่อนอ้าวเฮ้ยการชุมนุมเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาธิปไตยอ้าวเฮ้ยอ้าวท่านผู้ชมครับอ้าว ท่านผู้ชมครับสงสัยผมจะเข้าใจผิดแล้วนะครับนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมครับผมเข้าใจผิดแล้วครับท่านผู้ชมผมนึกว่าแหมดาราเขาออกมาขอเอากันเนี่ยนะฮะเพราะเห็นว่าผู้ชุมนุมนะครับได้ใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปใช้วิธีการยวดยุเข้าไปเผารถเข้าไปทุบทําลายทรัพย์สินเผาตู้แล้วกระทั่งถึงมีการใช้อาวุธนะครับเข้ามายิง ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีบางคนโดนสเก็ตระเบิดบาดเจ็บไปด้วยผมก็นึกว่าแหมนะครับอ้าวอ่านก็นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมไวเลสที่เสนออ่นเซอร์ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นครับนะฮะอ้าวผมก็นึกว่ามันจะเป็นเขาไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่ตํารวจได้รับปรากวที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมต้องขออภัยอีกทีครับนะฮะที่ผมเอามานําเสนอกับท่านผู้ชมนั้นนะฮะ นี่นะเห็นไหมฮะเป็นการออกมาคอเอาของดาราทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ครับท่านผู้ชมนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับให้สลายโดยการใช้การฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับนะฮะที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับหรืแยกราชประสงค์นะครับเหล่าดาราก็ออกมากันแหมเรียกว่าอุ่นหนาฝาขั้งเหลือเกินนะครับอ้าวนะฮะ มีหน้าละบางคนผมถึงอ่านตะกียแล้วแหมมีการชุมนุมบอกว่าผู้ชุมนุมเรียกร้องราาประชาธิปไตยอะไรอย่างไรด้วยนะครับอา้าแต่จริงๆอะไม่ล่ะครับผมก็ถือว่าเหมือนกับเอามานะครับให้ท่านผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครั้งหนึ่งดาราเหล่านี้เคยออกมาขอเอาเคยออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนะครับ แล้วตัวเองหลายคนนะครับหลายคนที่เขียนที่โพสต์ที่พูดออกมานั้นก็พูดทํานองว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกกรณีจะมีเพียงบางคนเท่านั้นครับเช่นคุณมดดานะครับที่ขึ้นรูปที่กําลังไปไหว้เจ้าหนะ้าที่ตํารวจอยู่แหมภาพมันก็เหมือนกับที่ปรากฏออกมาเมื่อไม่กี่วันครับที่สองคนเป็นทเป็นก้มกราบ แถวของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่นี่อย่างท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ทั้งคุณฟิล์มรัตภูมิคุณมดดาก็แชร์รูปนี้ก็อ,ออกมานี่นะหรือนี่เจ้าเก่าเจ้าประจำครับคุณน้ำตาลชาลิตานะครับหยุดทําร้ายประชาชนนะอ้าวเห็นไหมฮะทีนี้พูดออกมาพวกนี้จะแสดงจุดยืนแสดงออกมาว่าตัวเองนั้นนะครับสนับสนุนกลุ่มของ3นิ้ว3กีบนะฮะแต่มันมีพวกนี้พูดบอกเห็นไหมฮ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกกรณีความรุนแรงไม่ใช่คาตอบความรุนแรงไม่ใช่ทางออกจนถึงบัดนี้นะครับจนถึงบัดนี้ถามว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในทุกกรณีถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงไม่ใช่คําตอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แยกประทุมวันโดยคุณคิดว่าตารวจไปเอาน้ําไปฉีดเด็กหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมดินแดงที่ตํารวจนะครับถูกยิงจากกลุ่มผู้ชุมนุม ถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นความรุนแรงทั้งนั้นครับมันไม่มีที่ไหนครับที่บอกว่าถ้านะครับตำรวจไปทํากับเด็กตำรวจไปทํากับผู้ชุมนุมแล้วอันนั้นคือความรุนแรงแต่ถ้าผู้ชุมนุมไปทํากับตำรวจอันนั้นไม่ใช่ความรุนแรงอันนั้นไม่มีครับนะ นี่แหละครับท่านผู้ชมเอามายำ้ำเอามาเตือนเหมือนกับจะเป็นแหมเอามาอำํำท่านผู้ชมกันนิดหน่อยด้วยซ้ํานะครับให้เราดูกันแล้วบรรยากาศมันหลายวันแล้วครับนะหลายคนอาจจะตึงเครียดนะครับทั้งโควิดทั้งเรื่องม็อบนะครับจัดกันมาได้ทุกวันนะครับอ้าวก็เอามาให้เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณอัญชลีนะครับหรือเจี๊ปปองเนี่ยออกมาถามหา<อ>ก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากเหล่าดาราเหล่านี้ครับนะทุกคนก็ล้วนเงียบหายไป คนอย่างคุณวีคนอย่างคุณก้าคนอย่างคุณมดดำประกาศตนประกาศตัวชัดว่านะครับเป็นข้างเดียวกับพวก3นิ้ว3กีบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คนที่ออกมาโพสต์นะครับไม่เห็นด้วยกับความรุแนแรงในทุกกรณีวันนี้นะครับหายไปไหนในวันที่เจ้าหน้าที่ตํารวจถูกทําร้ายนี่คือความจริงที่ปรากฏซึ่งท่านผู้ชมดูชาร์ตต่อไปนี้นะครับท่านจะเห็นครับผมได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวานใน ช่วงที่หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นมันกระทันหันนะครับฉุกละหุกก็เลยเอาชาร์ตนะครับที่มีคนทําไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาขึ้นให้ท่านผู้ชมดูแต่อันนี้เป็นตัวใหม่ครับประมวลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เอาไว้ครับรดูตรงนี้กันให้ชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่โทษดารากนนะครับนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่ตามชาร์ตที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเขาคือส่วนหนึ่ง ในแผนการที่ผมเรียกว่าแผนก่อการร้ายทําลายชาติของขบวนการปฏิวัติล้มเจ้ากับพวกเครือข่ายต่างชาตินะครับดาราที่ออกมาอเเาา้าท่านพิพิธตรุิชาตินี้นะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในนะครับขั้นที่3ก็คือการใช้กระแสนะครบับโซเชียลมีเดียใช้กระแสกดดันให้คนบางคนต้องเลือกข้างนะครับเห็นไหมฮะทั้งดาราทั้งสื่อทั้งคนดังทั้งเซเลบเซเลบิตี้ í, ทั้งหลายที่ออกมาขอเอากันทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะ เขาจะรู้หรือไม่รู anything, ้ก็สุดแล้วแต่แต่เราเนี่ยต้องรู้ครับว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากไปโทษเขาทั้งหมดนะครับเหล่าดาราเหล่านี้เขาอาจจะมีความจําเป็นมีข้ออ้างมีเหตุผลต่างๆนานาถ้าไม่ทําแล้วก็จะโดนแบนเห็นไหมครับไอ้ข้อ2นะครับคือถ้าเขาไม่ทําเขาก็จะโดนทัวลงเขาจะโดนแบนโดนกลัวว่าจะหมดทางทามาหากินนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นแผนนะครับที่ถือว่าแผนการเหล่านี้เนี่ย ได้เคยถูกนําไปใช้ในหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับแล้วก็นําไปสู่ความพินาศย่อยยับของประเทศที่มีการเอาแผนเหล่านี้ไปดําเนินการใชนะ้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดครับท่านผู้ชมแล้วผมถึงย้ํานะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่3สถานการณ์ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีชนวนไม่ได้มีเงื่อนไขในทางภาวะวิสัยที่จะทําให้คนนั้นพร้อมใจกันลุกขึ้นมาแล้วก็ ต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือต้องการโค่นล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างฉับพลันทันทีผมเน้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีกระแสะความไม่พอใจในรัฐบาลอยู่แต่การโค่นล้มรัฐบาลอย่างทันทีทันใดนะครับโดยการลุกฮือขึ้นมาของคนในสังคมนั้นยังแทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้ครับนะฮะซึ่งปรากฏการที่ว่าเราเห็นนะครับจู่ๆม็อบก็ ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันที่1วันที่7วันที่10วันที่11โดยที่เขาเรียกว่าไม่มีปีไม่มีครุยทั้งหมดนะครับชัดเจนแล้วว่านี่คือแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนของแผนที่ได้มีการเตรียมการและว,วางกันเอาไว้แล้วและกลุ่มที่ออกมาปฏิบัติการก็คือกลุ่มเดิมครับเหลืออยู่ไม่กี่คนนะก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ๊จุกถามออกมาครับว่าทาไมถึงไม่ไปจัดการกับต้นตอหรือว่าคนที่บงการ อย่างมีชื่อปรากฏออกมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนสั่งการให้หารวมกวนรวมแก๊งเด็กแว้นมาป่วนทําไมไม่ไปตัดตอนเตั้งแต่ไอตัวบงการหรือไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้ตตตตตตนลมก็ดูกันไปครับแต่ผมคิดว่าอ่าวณวันนี้11นะครับมาได้ยังมีเรื่องอยู่15พี่เต้นจะมาอีกทีหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าจะมากันครั้งใหญ่นะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่า ขนาที่ผมอัดอยู่นี้ยังไม่รู้ว่สาสถานการณ์จะไปยังไงนะฮะแต่เมื่อคืนนะมันมีเฟ็กซนิวออกมาแล้วนะว่ามีเด็กถูกยิงตายแต่โชคดีที่เรารับรู้กันว่าเป็นเฟ็กซนิวมีคนจับได้นะครับว่าไปเอาข่าวเรื่องที่มีมอเตอร์ไซค์เฉียวชนมาปลอมและคนที่ปล่อยเฟ็กซนิวก็ถูกจับไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมสิ1 1 1 1หถ้าจะจัดม็อบจะป่วนจะจัดจะระจนแบบรายวันก็มาอยู่ ไม่เหลือวิสัยที่พวกนี้จะทำครับนะฮะติดตามสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่ยอยู่นี่นะครับเสื้อยือดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับเป็นเสื้อยือดลายแบบไม่เยอะแบบเขาเรียกว่ามินิมอลนะฮะลายน้อยๆสวยเก๋นะครับแล้วก็ยืนหยัดประกาศความเป็น ตัวตนของพวกเราที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเป็นเสื้อยือดของทิศาทางไทยนะครับเนี่ยผมก็ไม่ใช่หุ่นนายแบบนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยตัวนะครับมีหลายไซส์มีหลายขนาดนะครับลองสอบถามกันไม่ได้ทางไลน์นะครับหรือทางเบอร์ที่เป็นเบอร์เดียวกับที่ได้อ่าจัดจำหน่ายทั้งเม็ดมะม่วงหิม,มาพาันตุ์แล้วก็ ทั้งถั่วต่างๆนะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางลายได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางนึงครับขอบคุณครับ